สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนแตงโมนิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังแฟนสาวตกเรือหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 23:00 น.ทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีคนตกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามใกล้สะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีภายหลังทราบว่าบุคคลที่หายคือนักแสดงสาวแตงโมนิดาตกน้ำโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งในเรือมีชายและหญิงประมาณ 3-4 คนความลึกของน้ำ 15-20 เมตรโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นหาตลอดทั้งคืนรวมถึงทางด้านบีมสรัญญูเปิ้ลนาคอนได้นำเจ็ตสกีออกตามหาทั้งคืนแต่ก็ยังไม่พบซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุแตงโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าไปส่องที่ Instagram ของเจ้าตัวพบว่าได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความไว้ว่า The Sunset to Rise Again Credit Assigned Stoner BKK และได้มีการแท็กไปถึงแฟนหนุ่มด้วยล่าสุดเมื่อเช้าเมื่อเข้าไปส่องใน Instagram ของแฟนหนุ่มแตงโมนิดาโพสต์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเธออยู่ไหนทุกคนเขาเป็นห่วงมากๆนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ